ผมเคยถูกรัฐมนตรีเรียกไปด่าไปขอคดีผมก็โค้งครับแต่ในใจบอกกูไม่ทำให้มึงหรอกยังไงผมก็ไม่ทำย้ายผมนั่นสิ่งคือสิ่งที่ผมประสบเจอกับตัวผมเองหลายคดีมากมายนะครับนั่นยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าหาญเนี่ยมันต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันนานเราจึงจะกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะกล้าแล้วต้องมาเป็นแบบผมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คิดเขาบางคนเขาต้องคิดนะแต่ถ้าทำพร้อมเพียงกันเขาทำอะไรไม่ได้องค์สื่อมวลชนทำพร้อมเพียงกันก็จะเกิดพลังเหมือนผมเองอยู่ในองค์กรตำรวจผมพยายามพูดปากเปียกปากแฉะก็ทำได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆในทีมงานที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะขยายให้มันไปทั้งประเทศซึ่งผมไม่มีความเก่งกาจขนาดนั้นผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นตำรวจที่ดีอยากกระทำเพื่อสังคมเหมือนที่ผมเคยพูดกับใครเสมอว่าผมสาบานกับตัวเองนะครับไม่สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสาบานกับตัวเองว่าผมจะเป็นตำรวจที่ดีแค่นี้แล้วที่ดีคือหมายถึงอะไรก็ตามที่ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับครับคงจะชัดเจนในระดับนึงอาจจะยืดเยื้อหน่อยนะครับแต่ก็ใจความตรงนี้ครับหลายปีไม่ได้คุยกัน24กุมภาพันธ์2565ที่รัฐสภานายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.และนางสมศรีหาญอนันทสุขกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสส.ในฐานะผู้แทน5องค์กรประชาชนยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปราบโกงเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตประพฤติมิชอบและหามาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ตามรายละเอียดที่จะนำเรียนต่อไปตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152กรณีปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดระดับของประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ TIP Report และทำให้พลตำรวจตรีปวีณพงศ์สิรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีซึ่งทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีขบวนการค้ามนุษย์ต้องขอลี้ภัยไปต่างประเทศภายหลังได้ส่งสำนวนพยานหลักฐานต่ออัยการและมีการสั่งฟ้องในข้อหาค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายคนทั้งตำรวจและทหารต่อมาศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำเลยหลายสิบรายรวมถึงพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ส่งคนวุฒิกองทัพบกซึ่งต่อมาเสียชีวิตในเรือนจำอย่างน่าสงสัยเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสาธารณะนั้นแล้วครป.และองค์กรภาคประชาชนทั้ง5องค์กรได้ติดตามสถานการณ์และปัญหามาอย่างต่อเนื่องจึงมาร้องเรียนกมธ.ปราบโกงเพื่อให้ได้ทำการสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดโดยขอให้สอบหาข้อเท็จจริงการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีค้ามนุษย์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวเพื่อหามาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ต่อไปเนื่องจากขบวนการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติและกำลังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและบุคคลในรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการประพฤติมิชอบทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนในขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ด้วยรวมทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลจากคดีที่ค้างอยู่และคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมจากพยานหลักฐานต่างๆโดยให้ดำเนินการต่อไปนี้ 1. ขอเรียกร้องให้สอบบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยตรงตามมาตรา6พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
แต่มีข้อครหาว่านายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจและไฟเขียวในการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ทำคดีไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมิชอบทั้งยังเป็นการกลั่นแกล้งและทำให้คดีที่รับผิดชอบอยู่หยุดชะงักในการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังตามที่นายรังสิมันโรมส.ส.ก้าวไกลอภิปรายไว้และเพราะเหตุใดนายกรัฐมนตรีจึงไม่ยับยั้งและทบทวนคำสั่งดังกล่าวตามที่ได้มีการร้องขอคนที่2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือก่อตรในขณะนั้นซึ่งได้มีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีประวีณไปรักษาการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่21ตุลาคม2558โดยที่พลเอกประวิตรต้องรับผิดชอบและตอบคำถามว่าใช้อำนาจกลั่นแกล้งและสั่งย้ายทำไมเพราะชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษที่เต็มไปด้วยอำนาจมืดขบวนการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้ามนุษย์ริมชายแดนและทำไมไม่ให้ทำคดีต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ต่อไปและมีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม่คนที่3ที่ต้องการให้ตรวจสอบคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2557และควบคุมกลไกบริหารราชการแผ่นดินของกรมการปกครองทั้งหมดแต่ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุใดหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดแคมป์กักกันบนเขาเพื่อการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่ในกรมการปกครองได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และมีนโยบายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากในช่วงนั้นหน่วยงานทางปกครองของไทยบางหน่วยงานใช้วิธีจัดงบประมาณดำเนินการในทางลับเพื่อขนชาวโรฮิงญาออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการให้ที่พักพิงในประเทศเนื่องจากหากพวกเขาถูกจับกุมในฐานะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วจะไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้เนื่องจากพม่าและบังกลาเทศไม่ยอมรับคนเหล่านี้เป็นพลเมืองจากนโยบายความมั่นคงและการใช้งบลับดังกล่าวกลายเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนจับมือกับนักการเมืองท้องถิ่นและฝ่ายปกครองรวมทั้งตำรวจทหารร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์จากโครงข่ายขบวนการนำพาชาวโรฮิงญาส่งผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกกับผลประโยชน์ค่าไถ่และสวยดังคดีที่มีการจับกุมพลโทมนัสคงแป้นผู้ส่งคนวุฒิกองทัพบกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องและสั่งย้ายข้าราชการตำรวจหลายคนที่ได้รับผลประโยชน์บุคคลที่4คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งเพิ่งได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่ในขณะนั้นและได้มีการสั่งย้ายพลตำรวจตรีประวีณโดยอ้างว่าได้รับคำแนะนำจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารของพลโทมนัสคงแป้งจำเลยคนสำคัญในคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาว่าให้ย้ายไปชายแดนใต้เนื่องจากพลตำรวจตรีประวีณเชี่ยวชาญกฎหมายความมั่นคงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ต้องรับผิดชอบและตอบคำถามในเรื่องนี้ว่าการสั่งย้ายทั้งที่มีคดีค้างอยู่และมีผลงานเป็นที่ปรากฏนั้นถือเป็นการกลั่นแกล้งและปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่และได้สอบถามความสมัครใจเจ้าตัวในการสั่งย้ายนี้ด้วยหรือไม่บุคคลที่5คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผบ.ตร.ก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อของการทำคดีก่อนหน้าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบุคคลที่6คือพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายภายหลังจากคดีนี้พัวพันกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายและพลตำรวจตรีประวีณหัวหน้าชุดทำคดีได้ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลจนต้องตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2558และขอลี้ภัยไปต่างประเทศภายหลังขอให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาทบทวนคำสั่งไม่สำเร็จนั้นมีบุคคลถูกอ้างถึงขอให้พลตำรวจตรีประวีณยับยั้งใบลาออกจากราชการและเสนอให้โอนย้ายไปทำงานในสำนักงานนายตำรวจราชสำนักหรือย้ายไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดูแลคดีค้ามนุษย์ต่อแต่ขณะนั้นไปถอนใบลาออกนั้นพลตำรวจเอกจักรทิพย์กลับบอกพลตำรวจตรีประวีณให้ลาออกไปอยู่เงียบๆแทนโดยต่อสายให้พูดคุยกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้เสนอทางเลือกนี้เพื่อให้ยืนยันกับพ
พลตำรวจตรีประวินโดยตรงเพื่อสอบถามว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ทำไมมีการเสนอทางเลือกใหม่ที่ต่างไปจากข้อเสนอของบุคคลที่ถูกอ้างถึงและด้วยผลประโยชน์อันใดซึ่งต่อมาพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายก็ได้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีประพฤติชั่วร้ายแรงและบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติโดยสำนักพระราชวังลงโทษไล่ออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษในวันที่27กุมภาพันธ์2560และปัจจุบันผลโทษออกมาแล้วในข้อที่7เรียกร้องสอบข้อเท็จจริงจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และขอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการสำหรับข้อครหาที่ว่าพลโทมนัสคงแป้นเสียชีวิตในเรือนจำจากเหตุหัวใจวายนั้นเป็นการตัดตอนคดีหรือไม่รวมถึงพยานบุคคลโดยเฉพาะนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนักโทษทางการเมืองในขณะนั้นที่ให้ข้อมูลว่าขณะต้องขังอยู่นั้นได้พบพูดคุยกับพลโทมนัสในเรือนจำและเขาให้ข้อมูลว่าพลโทมนัสได้รับคำสั่งให้นำกำลังทหารจำนวนหนึ่งเพื่อจะไปอุ้มพลตำรวจตรีประวินหัวหน้าชุดทำคดีแต่ไม่สำเร็จโดยไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ในข้อที่8เรียกผู้บัญชาการกองทัพภาค4ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกมท.ปราบโกงข้อที่9ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงและงบลับทางทหารว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมป์พักชั่วคราวของขบวนการค้ามนุษย์บนเทือกเขาแก้วปะดังเบซาอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิและหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาหรือไม่อย่างไรในอดีตเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางส่วนใช้ช่องว่างทางกฎหมายหาประโยชน์เข้าตัวจากนโยบายความมั่นคงและงบลับทางการทหารเพื่อหารายได้จากธุรกิจสีเทาจนสร้างเป็นโครงข่ายที่ใหญ่โตโดยตั้งตัวเป็นนายหน้าเรียกค่าถ่ายรับผลประโยชน์และสร้างค่ายกักกันบนภูเขาขึ้นทำให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างเป็นระบบ 10. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ข้อมูลและดำเนินการสอบสวนเอาผิดบุคคลที่ถูกกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบในขบวนการค้ามนุษย์โดยสั่งรื้อคดีและมอบหมายนายตำรวจน้ำดีขึ้นมารับผิดชอบสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังและเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยรวมถึงลงโทษทางวินัยต่อตำรวจที่ประวิงเวลาหรือไม่ยอมส่งหลักฐานให้หัวหน้าชุดทำคดีเนื่องจากคดีนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากในขบวนการนับตั้งแต่การขนส่งทางเรือมายังการขนส่งทางรถซึ่งมีตำรวจควบคุมการขนส่งทางบกมีทหารคุ้มครองเส้นทางไปจนถึงค่ายกักกันที่ปรากฏมีการเสียชีวิตของชาวโรฮิงญาจำนวนมากและยังมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงสมควรรื้อคดีสอบสวนสืบสวนต่อไปและดำเนินคดีให้ต่อเนื่องเพื่อทำลายกระบวนการค้ามนุษย์ให้สิ้นซากและแก้ปัญหาระบบสวยอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นหัวข้อใหญ่ที่2ที่ยื่นหนังสือครั้งนี้ขอให้จัดทำผลการรายงานข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบต่อรัฐบาลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และมีข้อเสนอการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกัดเซาะความมั่นคงของประชาชนบ่อนทำลายภาพลักษณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยโดยขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งนอกจากนี้มีการควบคุมขนย้ายชาวโรฮิงญาจำนวนมากเพื่อการค้ามนุษย์เรียกค่าไทยและส่งตัวไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์กับผู้อพยพอื่นๆรวมถึงชาวอุยกูร์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านประเด็นนี้หลังจากส.ส.รังสิมันโรมเปิดเผยกระทบชิ่งไปถึงผู้มีอำนาจวนเวียนอยู่ในกลุ่ม3ป.ที่ถืออำนาจมาตั้งแต่การรัฐประหารต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะยาวไกลไปอีกในอนาคตเรื่องนี้จำเป็นต้องติดตามจำเป็นต้องดำเนินการให้คลี่คลายมีคนตายในคุกเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดมากมายเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญประชาชนชวนกันจับตา